ถอดแมสแป๊บเอ้ยครั้งอะไรอ่ะนี่ช่างเถอะขอแนะนำตัวนะคะชิลลินค่ะสะกดง่ายนะ LALIN ละลินค่ะเป็นสาวสองค่ะจริงๆฉันเป็นคนไทยนะคะแต่ที่นั่นเขาไม่ค่อยยอมรักกันนะคะก็เลยย้ายหลักปักฐานมาอยู่ที่ญี่ปุ่นแทนที่นี่เขาก็มีอะไรแปลกใหม่นะคะเขายอมรับกันเริ่มเพศที่3แต่เขาจะให้ใส่แมสนี่สิมันก็รู้สึกแปลกแยกอยู่แหละแต่ก็มีความสุขกว่าอยู่ไทยนะคะเนี่ยค่ะผู้คนพวกนี้ก็เป็นเพศที่3กันทั้งนั้นไม่มีใครต้องอายเลยทานอะไรดีนะเท่าแกโอ้ยรับอะไรดีล่ะเอายำกระเทยหน่อยไหมยำกระเทยแม่มึงสิมึงแกเป็นกระเทยโตนั่นสิขอลุ่มกระเทยเหมือนกูแต่ละวันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งทักมาหาฉันแล้วเขาจะชื่อฉันได้ยังไงนะเดี๋ยวเราส่องฟีดเขาดูหน่อยดีกว่าอุ้ยนะฮะหล่อมากอุ้ยสั่งมาแล้วอุ้ยหล่อมากอุ้ยแล้วเราก็ได้ตกลงคุยกันคุยกันทุกวันเช้าสายบ่ายค่ำเขาน่ารักกับฉันมากเลยเขาน่ารักฉันตลอดฉันทำอะไรไปที่ไหนไม่ว่าฉันจะเล่นโบว์ลิ่งหรือเข้าห้องน้ำหรือตักปลาซื้อยิงปืนยิงธนูปลาระเบิดเขาก็คุยกับฉันตลอดเขาเริ่มสงสัยตัวฉันแล้วหรอไม่เป็นไรเราก็ต้องสู้ต่อไปถึงนานแล้วนะนี่นะเวลาญี่ปุ่นหรือเวลาไทยวะเนี่ยชิบหายแล้วเขาถึงแล้วเหรอเนี่ยเธออยากเจอเราจริงๆหรอมาถึงนี่แล้วไม่อยากมั้งแย่แล้วจะทำยังไงดีเขารู้ว่าฉันเป็นกระเทยแถมช่วงนี้ฉันเป็นสื่อที่หน้าอีกฉันจะเอาหน้าที่ไหนไปพบเขาเนี่ยทำไงดีนะเฮ้ยเป็นอะไรของเขาเนี่ยฉันชื่อละลินฉันสวยฉันแพงฉันต้องมีความกล้าเรื่องแค่นี้อย่าไปอายอย่าไปอายใครอีกถึงจะว่างั้นก็เถอะทุเรศตาชมัดขอโทษนะเราไม่พร้อมอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตลกละฉันพูดจริงกลับไปเถอะฉันไม่อยากเจอเธออีกแล้วทำไมอ่ะถ้าเธอรู้ความจริงเกี่ยวกับเราเธอจะเกลียดเราไปตลอดแต่ยังไงมันก็คือความจริงเชื่อเหอะทุกอย่างจะโอเคฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอบอกให้กลับไปไงเป็นเรื่องของเขาเนี่ยได้แต่เราก็ยังอยากให้เธออ่านหนังสือเล่มนี้นะเนี่ยเหรอของที่เขาทิ้งไว้ให้ฉันอ่านเปิดดูหน่อยสิฮะนี่มัน